ตอนนี้เราได้มองเรื่องของการวางแผนสำหรับในปีหน้ารุ่นการแข่งขันยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับ5รุ่นนะครับเรื่องของประเภทนักแข่งยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องของนักแข่งมือใหม่นะครับส่วนเรื่องของกติกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการแข่งขันเราเน้นไปที่รุ่นของซูเปอร์โอเพ่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันที่เราเปิดโอกาสให้กับนักแข่งมือใหม่ที่เข้ามาพัฒนาในรายการของเรานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อยอดกับรายการอื่นได้นะครับและเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งในประเทศไทยได้ด้วยคำว่ามือใหม่ในปีหน้านั้นเราก็กำลังมองอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บคะแนนทุกสนามนะครับสำหรับแชมป์ประจำสนามนะครับหรือว่าโครงสร้างที่เราได้คุยกับทางผู้ผลิตนะครับยางรถจักรยานยนต์ LC ที่อยากจะมีรางวัลให้ประจำสนามสำหรับคนที่ใช้ยาง LC ในการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์โอเพ่นกับเรื่องของการเก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนนที่เราวางไว้อาจจะมี2ครั้งนะครับจะเป็นจังหวัดไหนมั่งนั้นก็กำลังพิจารณากันอยู่ซึ่งก็จะอาจจะเป็นรูปแบบของ3สนามติดหรือ4สนามติดอันนี้ก็อยากจะให้เป็นแบบอย่างนั้นมากกว่าเพื่อหลายๆคนเองก็จะได้มีโอกาสแก้มือนะครับถ้าเราจัดสนามนี้แล้วเว้นสนามหนึ่งไปสนามจังหวัดอื่นเขาก็จะตามแก้มือไม่ได้ก็อยากจะจัด3สนามติดต่อกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการมีเงินรางวัลให้กับสำหรับผู้ที่มีคะแนนสะสมนั่นหมายถึงว่าเราใช้วิธีการเก็บคะแนนใครคะแนนสูงสุดนะครับเป็นผู้ได้รับเงินรางวัลจากยางรถจักรยานยนต์ IRC ที่จะมีรางวัลเบิ้ลให้นะครับส่วนรางวัลอื่นๆนั้นเราก็กำลังพูดคุยกับทางผู้ผลิตอยู่เหมือนกันนะครับผู้สนับสนุนของเราเหมือนกันว่าเราจะมีรางวัลอะไรเพิ่มให้นะครับกับสำหรับนักแข่งประเภทมือใหม่นะครับปีหน้านะครับสำหรับปี2558เราจะพัฒนาเรื่องของรายการ IRCDD Life for Life กลับมาใหม่นะครับเราจะต้อนรับเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนให้คิดว่ารายการนี้เหมือนเริ่มต้นใหม่แต่เพียงแค่รายการนี้ได้ปรับโฉมมานานแล้วเท่านั้นเองแต่ยังไม่ถึงใจของแฟนๆชาวอาชามาเหล็กในปีหน้าเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าหากก้าวแรกของแต่ละคนนะครับที่เข้ามาสู่สนามนี้จะรู้สึกว่ามีความสุขนะครับกับระบบระเบียบกติกาและความปลอดภัยที่เรานึกถึงตลอดนะครับโดยเฉพาะได้แล้วเราได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานแห่งประเทศไทยที่ให้การรับรองมาตลอดระยะเวลา13ปีเราก็จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเราจะไม่ทำให้สังคมนะครับได้ประณามว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นคนที่ไม่ดีนะครับเรากำลังจะปรับรูปแบบตัวนั้นและให้เกิดการยอมรับสำหรับสังคมทั่วไปกับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงครับ